ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567นะครับทางไทย PBS ออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์และส่งฝากความเห็นไม่ได้ที่ LINE แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับได้เห็นโฉมหน้าประมุขของสวชุดใหม่แล้วสูตรทางการเมืองจะเปลี่ยนไปหรือไม่ต้องตามกันและต้องลุ้นต่อนะฮะยุบพรรคก้าวไกลและคุณเศรษฐาอยู่ในอำนาจต่อไปได้หรือไม่นี่คือสถานการณ์การเมืองใหม่หรือเก่าเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันครับตกลงวันที่7 14 22 7 14 22นี่ไปทางหวยได้เลย จะออกหวยยังไง7ออกยังไง7นี่ยุบมายุบเหรอ14กับ7นี่ตกลงไปด้วยกันไหมนี่วงพนันวงดากเนี่ยต่อรองไปถึงไหน22นี่หงายไพ่แล้วนะ22คือ22วันที่22สิงหาไงวันบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ใบคุณทักษิณไงอันนั้นน่าจะน่าจะชัดเจนไม่มีอะไรใช่ไหมมีไหมผมว่ามีอะไรใหม่นะคุณทักษิณก็คือได้รับใบผู้บริสุทธิ์แล้วก็เดินหน้าใบบริสุทธิ์เขาเรียกใบบริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ใบผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ใบเปิดบริสุทธิ์ใบบริสุทธิ์ไม่ใช่ใบเปิดบริสุทธิ์นะไม่เมื่อกี้ถามว่า22สิงหาคมมีอะไรไหมนะมีรายการหนึ่งเขาประกาศว่า22สิงหาจะมีคนไปปาฐกถาชื่อ Vision for Thailand ว้าวไม่ออกชื่อแต่บอกผู้นำคนสำคัญของประเทศอย่างเงี้ยคุณว่าใครก็ดูมีงานหนึ่งคุณเศรษฐาสิคุณว่าคนสำคัญของประเทศวันนี้คือถึงไหมอยู่ถึงไหมถ้าจริงนะแสดงว่างานนี้ใหญ่เปิดตัวไม่มีไม่มันเป็นของใครล่ะคุณสุทธิชัยเป็นของคุณสุทธิชัยรายการไม่ใช่พ่อไม่ใช่เป็นของใครของใครผมจะได้เดาได้มีสื่อนึงอ่ะสื่อออนไลน์บางนานั่นแหละประกาศว่ามีรูปแต่ว่าเป็นเงานะคนสำคัญจะมาคนสำคัญระดับชาติครับจะมาปราศรัย Vision for Thailand คุณคิดว่าจะเป็นใครล่ะถ้าเป็นนายกเขาก็ต้องเอ่ยชื่อสิหมายคุณครับเขาอาจจะไม่แน่ใจไงก็อาจจะไม่แน่ใจว่าวันนั้นเนี่ยใช่หรือเปล่าก็เลยทำแบบโบเบอร์ไว้ก่อนไม่ได้เลยคุณจัดงานมาก็เยอะคุณจะถ้าเป็นนายกแล้วไม่รู้ว่ามาไม่มาคุณก็ต้องขึ้นชื่อว่านายกแล้วก็ไปคอนเฟิร์มทีหลังให้คนรู้นี่ตื่นเต้นมั้งคือผมจำได้ตอนเราเปิดคุยคิดตอนกำลังจะเปิดทางไทยวีเอสก็ทำภาพเราสามคนเบลอผมก็ฮือฮากันใหญ่ว่าจะเป็นไรจะใครมาเป็นรายการใหม่ที่ไทยพีวีเอสมีสามคนไม่รู้เลยจะเอาตัวไปเทียบกับระดับชาติเขาวิหารกล้าไปเทียบจำได้เคยพูดไงครับเคยพูดนะถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีมาลุดออกมาจะมาเนี่ยเคยพูดไม่แต่ว่าถ้าจริงนะมันมีความหมายมากแปลว่าเขาพร้อมจะเปิดตัวแล้วก็รู้สึกวันเกิดใช่ไหมวันนี้ใช่วันนี้มีคนเข้าบ้านกี่คนไม่รู้แต่เห็นเสื้อละเสื้อพิเศษแต่75ตัวเลข75ปีครบ75 No place like home ก็การแสดงตนถ้าเป็นภาษาดิจิทัลอะไรก็คือ KYC KYC คือยืนยันตัวตนคือออกมายืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการละทีนี้ KYC ของทักษิณชินวัตรเนี่ยจะรูปนี่ฮือฮารับรองไม่มีเงียบๆไม่มีแต่จะไม่ออกมาดีเบตกับใครนะคุณว่าเขาจะมาดีเบตกับคนแถวบางบอนไหมไม่อะตอนนี้เขาแค่พูดกันเป็นคนมาดีเบตเต็มละคือนอกสภาอะไรเยอะไม่เมื่อกี้ที่ผมไม่ได้พูดไม่โอเคแล้วผมจบละที่ต่อไปนี้โยนลูกให้ไม่คือที่คุณวิชัยพูดอ่ะผมไม่ได้พูดเรื่องนี้คือผมพูดเรื่องคุณทักษิณน่ะคุณบอกว่าอะไรนะใบบริสุทธิ์ใช่ไหมเออผมไม่เรียกผิดเป็นใบผู้บริสุทธิ์จริงๆมันน่าจะเป็นใบไถ่บาปเฮ้ยใครทำอะไรบาปเหรอไม่สมัยศตวรรษที่16อ่ะครับตอนที่คริสตจักร
กรุงโรมวาติกันจะสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ใหม่ที่มันพังอ่ะมีการขายใบไถ่บาปคือเราเพื่อขายใครที่ได้ใบไถ่บาประดมทุนระดมทุนไงขึ้นสวรรค์นะขึ้นสวรรค์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรณีใบเนี่ยไม่ก็หมายว่าจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นใบไถ่บาปไม่ใช่คือถ้าเกิดแกพ้นเอ๊ะพ้นบาปแล้วไม่ไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะเงินที่จะให้เนี่ยเขาบอกนักโทษที่อยู่ในเรือนจำได้ไม่ได้ไม่นักโทษที่อยู่ในเรือนจำไม่ได้แต่ถ้านักโทษแต่นักโทษที่ดูนอกเรือนจำคุมขังได้ไม่แต่แกไม่คอลิฟายเพราะว่าแกมีเงินเกินห้าแสนเงินมีเงินฝากเกิน500,000 บาทรู้ยังไงตอนนี้อาจจะอาจจะไม่มีก็ได้นะว่าไม่มีแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมคนฝากถามผมชัดเจนละพระได้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 ด้วยเหตุผลอันใดพระมีบัตรประชาชนอ๋อเหรอแต่ว่าพระบางรูปก็มีนะแต่พระบางรูปอาจจะไม่ได้ทําไมเพราะมีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 มันจะรู้ได้ไงจะรู้ได้ไงเอ้าก็ชื่อบัญชีพระอ่ะก็ตรวจเช็คได้นะแต่นอกบัญชีก็อีกเรื่องนึงนะโอเคคราวนี้กลับมาเปลี่ยนยุบพรรคหรือไม่ยุบคุณว่าไงดีกว่าผมถามคุณดีกว่าผมก็ยุบอ่ะฮะยุบพรรคแล้วเศรษฐาไปมั้ยอยู่อ๋อแสดงออกแบบออกเอียวใช่ไหมออกสี่เอียวใช่ไหมออกสองหน้าใช่ไหมเว้ยถ้าหากว่าการเมืองไทยอยากเปลี่ยนถ้าอยากเปลี่ยนผมว่าออกแบบเสร็จทั้งคู่คือออกไม่เสร็จทั้งคู่กับรอดทั้งคู่เนี่ยการเมืองจะเปลี่ยนนี่ประเภทโหดร้ายไม่คือจริงๆคุณชัยถึงตอนนี้นะผู้ก็พูดเถอะมันฟลูอิดมากมันเลื่อนไหลมากตอนแรกบอกว่าชัวร์ตอนหลังก็ไม่ชัวร์อย่างคุณเศรษฐาตอนแรกว่าชัวร์ตอนนี้ก็ไม่ชัวร์ตอนนี้ใช่ตอนนี้ไม่ชัวร์แล้วไม่รู้แต่ว่าไม่ชัวร์แล้วอ่ะเพราะมันมีปรากฏการณ์อะไรที่มันสอดแทรกขึ้นมาหลายๆอย่างเราก็เลยไม่แน่ใจผมอยากเห็นปรากฏการณ์เลยคิดว่าไม่ชัวร์คืออะไรก็ไม่ชัวร์คือไม่รอดไงไม่ชัวร์คือไม่รอดไงสัญญาเอาว่าถ้าสัญญานี่เอาเลยไหมโอเคสัญญาอะไรสัญญาว่าสัญญาเขาใหญ่อ่ะโอ้ยโยสัญญาเขาใหญ่อยู่ที่ข้ามเขาใหญ่ไปเลยเหรอไม่คือวงเสือจะกัดเอานะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเสืออย่านึกว่าเสือหมดเขี้ยวเล็บแล้วไม่อันนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่พอบอกได้ไหมคุณวิชัยการเป็นปรากฏตัวที่เขาใหญ่ที่บ้านพักโรงแรมอะไรของคุณอนุทินไปรีสอร์ทลูกเดี๋ยวก่อนที่คุณจะพูดถึงเขาใหญ่เนี่ยหลังจากนั้นเมื่อคืน24มีปฏิญญาภูแมนหรือเปล่าผมไม่รู้เขาซอยลังน้ำที่เหรอเขาไปรวมชุดใกล้ๆกันเลยไม่แล้วไม่คืออย่างนี้24โอ้คุณจะพูดดีมากครับมีอะไรที่ผมพูดไม่ดีบ้างส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีนะคือถ้าผมชมนี่คือต้องดีจริงๆเลยนี่การันตีให้นั่นที่จะชมผมออกอากาศนะอย่างนี้ที่เขาใหญ่นี่เป็นคุณอนุทินครับแต่ที่ภูแมนเนี่ยอันนี้เป็นฐานบัญชาการของเนวินเขาจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความหมายทางการเมืองกลุ่มสวสีน้ำเงินก็ไปประชุมที่นั่นเห็นไหมใช่ฉะนั้นอย่าลืมปฏิญญาภูแมนถ้าคุณจะพูดถึงปฏิญญาเขาใหญ่มันเชื่อมกันเพราะว่าหน้าตาคนก็ใกล้ๆกันคือไอ้ปฏิญญาปฏิญญาอะไรเนี่ยนะครับคือนักข่าวไปตั้งเองมันดูดีดูดีดูเท่เลยมันแปลมาจาก decoration ใช่ไหมคุณชัยเออ decoration คือไปตกลงอะไรกันอย่างนั้นก็เลยเรียกว่าปฏิญญาในสถานที่นั้นแต่นี่เขาไม่ได้ไปตกลงอะไรกันเพียงแต่การปรากฏตัวเนี่ยมันบ่งบอกอะไรบางอย่างปฏิญญาคือคุณทักษิณไปบ้านคุณอนุทินใช่เห็นไหมใช่คือไม่ใช่คุณอนุทินไปบ้านคุณทักษิณนะใช่ใช่หลักการทูตพื้นฐานเลยถ้าใครไปหาอีกคนเนี่ยคนนั้นไปขอของคนนั้นใช่ไหมใช่การไปเยือนของคนนึงเนี่ยคือต้องการไปแต่เขาไปเยือนเราคือเขาต้องการอะไรจากเราทันตีของคุณทักษิณไปเขาใหญ่ไปขอคุณอนุทินไม่ขอกินข้าวไม่ได้ขอวิสุทธิความเองนะใช่ผมไม่เกี่ยวนะมันต้องให้ชัดเจนว่าไม่โยนเลยอาจจะโยนแบบผมไม่ได้ไม่ได้อาจารย์วีระเล่นล่อเข้ากลงแล้วก็ไปเล่นขยับเขาอย่างนี้ไม่ได้นะโอเคเอาคันนี้ดูทีละช็อตแล้วกันนะผมว่ามีคนพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยว
ที่เกิดขึ้นในเขาใหญ่เหตุการณ์ที่เขาใหญ่คำว่าปฏิญญาเนี่ยผมก็จะว่านักข่าวคนที่ตั้งหัวให้มันดูตื่นเต้นเนี่ยนะมันเป็นเพราะผู้ที่ไปปรากฏตัวด้วยไงใช่ไหมปฏิญญาความหมายคือว่าไปตกลงอะไรกันบางอย่างอ่ะก็มีรูปคุณทักษิณถ้าเป็นคุณทักษิณกับอนุทินตีกอล์ฟเฉยๆก็คงจะโอเคเอาครอบครัวมาเที่ยวคุณอนุทินอธิบายนะว่าเนี่ยท่านมาครอบครัวมากินข้าวท่านไปพักโรงแรมของท่านพักโรงแรมมีโรงแรมเขาก็มีบ้านโรงแรมแล้วฉะนั้นไม่ใช่มีอะไรแต่ว่าพอรูปออกมามีคนไปตีกอล์ฟด้วยหลายคนที่น่าสนใจนี่ไงนี่ไงอันนี้คือแกงกอล์ฟแกงกอล์ฟแล้วมีอย่างอื่นอีกแต่ยังไม่ได้ออกรอบเดี๋ยวไอ้ Rancho Chan Rancho Rancho เนี่ย Rancho แปลว่าไอ้ไร่อะ Range Range Chan V นี่คือ Chan V ระกุลเหรอใช่ครับเป็นของลูกสาวครับอ๋อชาญวีชาญวีเขาย่อไงย่อจากนามสกุลชาญวีระกุลไงอันนี้รูปนี้พูดกันมากใช่ตัวละครหลักก็สี่คนนะคราวนี้เรากำลังไอเดนติฟายตัวละครที่5ที่อยู่ทางซ้ายมือสุดแต่ว่าเอาไว้ทีหลังโอเคเอาสี่คนเนี่ยสองคนเนี่ยคุณอนุทินคุณทักษิณคุณสารัตน์รัตนวดีรัตนวดีหรือรัตนวดีและอีกคนเนี้ยคุณคงกระพันอินทราแจ้งอันนี้เป็น CEO ของปตท.ปตท.อีกคนนึงเป็น CEO ของกาลฟ์นะอ่ะคราวนี้มีคนที่พูดในสภาคนหนึ่งแล้วก็มีนายกมาพูดเรื่องนี้อีกคนหนึ่งเราฟังแต่ไล่ให้หมดนะเดี๋ยวเราค่อยบอกกันว่ามันเรื่องมันเป็นอะไรเพราะผมเชื่อว่าแผนพลังงานชาติก็คงจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อหลักที่มีการพูดคุยในปฏิญญาเขาใหญ่ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนจากรูปที่ออกมาครับว่อนกันอยู่ทั่วโซเชียลมีเดียประชาชนเขาสงสัยครับเขาฝากผมมาว่าแผนพลังงานชาติจะถูกแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่านี้ให้มันเป็นไปในทางที่ถูกต้องอย่างที่ควรเป็นได้หรือไม่หรือจะถูกแก้ไขเพื่อเอาใจนายทุนพลังงานเหมือนเดิมมันไม่ผมไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอะไรนะครับแต่ว่าการที่ทางก็เข้าใจว่ามีภาพของคุณอนุทินกับภาพของคุณทักษิณซึ่งเป็นผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยนะครับจริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยเราก็มีคือเรามีมากกว่าปฏิญญาผมที่เราเป็นสัญญาร่วมอยู่แล้วเราอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของสองพรรคที่ทำมา314เสียง314เสียงนี่คือยิ่งกว่าปฏิญญานะใช่นะแล้วคุณอนุทินก็มาขยายความตรงนี้ด้วยว่าเขาแพ็กกันยังไงใช่ไหมจะฟังต่อแล้วคุยทีเดียวเลยไหมฟังกันต่อเลยการมองว่าเป็นโอ้ยชัยชนะของประชาชนเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะออกมาในรูปไหนก็ตามเรานึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักเลิกไปคิดทีเถอะแล้วทำงานอยู่ด้วยกันแล้วไปแข่งกันทำไมอ่ะทุกคนมีการยอมรับกันโดยตัวเลขคืออะไรพรรคที่1เป็นแกนนำใช่ไหมพรรคที่2พรรคที่3พรรคที่4 71จะไปแข่งอะไรกับ150อันนี้เรื่องกัญชาอันนี้เรื่องกัญชาครับมันโยงกันหุ่ยชัยหลังจากกลับมากรุงหลังจากกลับมาจากเขาใหญ่พลิกเรื่องกัญชาตอนแรกบอกว่าจะให้กัญชาเนี่ยกลับไปเป็นยาเสพติดตอนหลังกลายเป็นว่าเอาค้างไว้ก่อนตรงนี้แต่ไปออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกัญชาซึ่งค้างมาแต่รัฐบาลคุณประยุทธ์อ่ะเพื่อที่จะบอกว่ากัญชาเนี่ยใช้เพื่อการแพทย์คืออะไรแต่ไม่ได้เป็นยาเสพติด มีการควบคุมการใช้โดยเฉพาะสันทนาการ อันนี้เป็นโพซิชั่นของพรรคภูมิใจไทยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยขายไม่ออกเพราะเขาไม่ยอมยิ่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินมานี่แกดันเลยแกดันจะให้เป็นให้ไปกลับไปเป็นยาเสพติดก่อนแล้วเรื่องนั้นก็ว่านที่หลังไปคุยกันที่เขาใหญ่ออกมาอย่างนี้ครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าโยงเกี่ยวกับเรื่องเขาใหญ่เลยเหรอใช่เพราะครับเพราะว่าเพื่อไทยเขาถอยคือคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาสำคัญตอนนี้ที่เขาที่รัฐบาลนี้ต้องทำมาสองเรื่องครับเรื่องแรกที่คนบ่นกันมากคือเรื่องยาเสพติดมันแพร่ระบาดมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัดอันเนี้ยที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินแกมูฟเรื่องนี้หนักๆเนี่ยเพื่อจะแรลลี่ซัพพอร์ตอีกอันนึงคือเรื่องเศรษฐกิจนะมันถึงได้โยงกับเรื่องโครงการเติมเงินใน
ดิจิตอลวอลเล็ตคือถ้าไม่มี2อันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันยังมีการรวมหัวกันไปบ้อมพรรคอื่นด้วยภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอ่ะขยี้จนพลังประชารัฐต้องไอ้ปุ๋ยคนละครึ่งถอยเห็นไหมถอยดีกว่าถอยดีกว่าใช่คือถ้าไปแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับ5ตระกูลใหญ่ในนิวยอร์กคุยกันเนี่ยมาคือไปตกลงกันน่ะว่าหลักๆจะเอาแบบไหนผมว่าเป็นอย่างนั้นนะคือมันต้องมีการคุยกันแน่นอนน่ะแต่เขาจะลึกขนาดไหนเราไม่รู้หรอกแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นชัดมันกลับมาที่คุณด้วยคุณบอกว่านะเศรษฐารอดใช่มั้ยรอดเศรษฐารอดเหรอรอดคือทำหน้าที่นายกต่อไปได้แต่ท่าทางไม่ค่อยจะได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกรุ๊ปไหนเลยนะไปเขาใหญ่ก็ไม่เห็นคือไม่เกี่ยวอะไรกับใครเลยไปร้องเพลงไปวันไปร้องเพลงก็ไม่ได้ร้องด้วยแล้วดูสิร้องเพลงอ่ะไปร้องเพลงอะไรคุณฟังออกมั้ยเดี๋ยวเพลงอะไรฟังเพลงหน่อยเพลงอะไรไม่รู้นะรู้แต่ว่าคนที่เป็นคนต้นฉบับร้องเนี่ยร้องไห้เลยได้ยินแล้วนี่หมายถึงใครรู้ไหมแฟรงค์ซินาตรานะไม่เลือกเพลงนี้ก็ผิดละเลือกเพลงนี้ก็ผิดละเพราะแฟรงค์ซินาตราเนี่ยครับมันสนิทกับตระกูลมาเฟียที่นิวยอร์กใช่ไหมโอ้โหนี่เลือกมากเลยคุณดูก็อดฟาเตอร์ภาคแรกเนี่ยใช่ไหมเออนั่นน่ะไอ้จอนอันนั้นน่ะไอ้มันคือแฟรงค์ซินาตราใช่ไหมไปงานเกิดไปงานแต่งงานลูกสาวอ่ะนี่อย่าโยงให้มันมากไปนะแต่ว่ามีอยู่คำหนึ่งในเพลงนี้บอกว่าที่ส่งสัญญาณระวังหน่อย Final Curtain ม่านจะปิดแล้วจะปิดม่านแล้วจริงหรือเปล่าหรือจะเปิดจริงหรือจะเปิดปิดม่านสำหรับใครเปิดม่านสำหรับใครวันนี้คุ้มมากสนใจโอ้บาทอ้าวผมไม่ใช่ฟังเพลงเดียวผมฟังเนื้อด้วยดูเนื้อด้วยโอ้บาทโอ้โหนี่เสื้อขาดมากสำหรับใครเมื่อสักครู่ที่อาจารย์วีระโยงให้เห็นเนี่ยนะครับเรื่องนโยบายพลังงานเรื่องกัญชาแล้วก็เรื่องปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยนะมีความหมายมากนะมีศัพท์อันนึงที่ผมชอบมาเพราะว่าเจอที่ไหนไม่รู้ก็บอกว่าไม่ใช่ยื่นหมูยื่นแมวนะกรณีนี้ยื่นอะไรครับยื่นหนูยื่นแมวโอ้โหอีกแล้วโคตรติดเลยผมอ่านเจอผมไม่ได้เขียนเองโอ้วันนี้โดนมากเลยนะโอ้โหพกมีดมากี่ด้ามผมไม่ได้คิดเองผมอ่านเจอผมบอกเองยื่นหนูยื่นแมวยื่นหมูไม่ใช่ยื่นหนูกับแมวยื่นหนูกับแมวเหมือนว่าท่านนายกเศรษฐาจะ out of the picture เลยนะอยู่นอกดูนอกนี่ไงเขาบิวบาดบ้างที่คุณวิสุทธ์พูดว่าแกจะเป็นนายกต่อผมถึงไม่เชื่อไงคุณถูกกันออกไปขนาดนี้แต่ผมไม่ยอมนะนี่ความด้วยแบบผมไม่ยอมเด็ดขาดแกยังมีบทบาทอยู่นะไม่ถึงกับไม่มีนะทำไมไม่ชวนกันนะไม่ขนาดไอ้เรื่องอะไรล่ะแถลงนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลวันที่24ไม่มาอันนี้มีความหมายมากอธิบายที่ทำผมอธิบายไม่ได้ทำไมครับเออให้คุณที่พิชัยนะแต่ก่อนอื่นนะจ๊ะวีระผมแปลกใจเรื่องนี้นะทำไมแถลงนี่ต้องประเด็จครั้งที่1เฮ้ยผมก็ฟังมาแถลงหลายรอบแล้วนะอันจริงบอกคุณอันนี้คือนับ1ใหม่นับ1ใหม่นี่คือไม่มีนายกมาแถลงอย่างงี้อธิบายนี่รู้จริงอธิบายจะแถลงทั้งหมด3ครั้งใช่ด้วยเหตุที่มันจะต้องแถลงทั้ง3ครั้งเนี่ยนายกจะมาแถลงเป็นครั้งสุดท้ายอ๋อไม่ได้ก่อนหน้านั้นไม่ได้ว่าแถลงใช่ไหมที่ผมฟังมานายกไอ้นั่นคือให้ข่าวโอเคครับผมที่ผ่านมาคือที่ผ่านมาเกือบปีเนี่ยให้ข่าวให้ข่าวตั้งแต่วันหาเสียงจนเป็นรัฐบาลจนออกมาเป็นให้ข่าวตลอดต่อไปนี้คุณต้องเข้าใจคำว่าให้ข่าวกับแถลงต่างกันไม่เหมือนกันนะตอนนี้ให้ข่าวไม่ใช่แถลงคราวนี้จริงๆเนี่ยนับหนึ่งจริงๆเนี่ยวันที่24จริงที่ให้คุณพิชัยชุนหาวชิระคุณเผ่าภูมิแล้วก็คุณจุลพันธ์จุลพันธ์อมรนิวัฒน์มาแถลงสเต็ปที่1คือตอนนี้พร้อมเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่จะมีสิทธิ์ผ่านแอปทางรัฐส่วนคนที่ทางรัฐนะส่วนคนที่ติดเตียง คนที่พิการคนที่เนี้ยที่ไม่มีมือถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยจะให้ลงทะเบียนเนี่ยวันที่16กันยาไปจนถึงวันที่15ตุลาอันนี้คือ
ความชัดเจนตอนนี้มีเท่านี้ก็ให้ทำเท่านี้ก่อนแต่มันก็ไปผูกโยงก็มีคนไปพูดว่าให้ลงทะเบียนก่อนเพื่อจะเหมือนกับเปิดใบ PO จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องว่าถ้างบประมาณปี67เสร็จแล้วเนี่ยจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนวันที่30กันยาไหมซึ่งอันนี้ก็มีการถกเถียงกันแต่ว่ามีการพูดในอนุกรรมการแล้วและก็มีคนมาตอบไปยังว่าการที่จะใช้เงินก็หลังจาก30กันยานั้นถือว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมีคำว่านิติสัมพันธ์เดี๋ยวผมเอารายงานการประชุมให้เลยดีกว่านี่ก็ส่งการบ้านจังเลยโอ้ยไม่ไหวว่ะวันนั้นเนี่ยวันแถลงข่าวผมฟังเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจครับเพราะว่าต้องเป็นให้ความเป็นธรรมในเมื่อจะแถลงเราก็ต้องฟังไม่ใช่ว่าเราฟังบ้างไม่ฟังบ้างแล้วมาวิจารณ์เขาเราก็ต้องฟังอย่างละเอียดแล้วผมก็ได้ยินคำว่านิติสัมพันธ์มีเสนอและมีสนองใช่ไหมอย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมไอ้ที่คุณชัยพูดถึงเนี่ยเป็นการประชุมในคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม67ของปี67 122,000 ล้านซึ่งอาจารย์วีระเป็นอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเผอิญผมไปนั่งฟังด้วยนะยกมือถามไหมก็มีการถามประเด็นที่คุณวิชัยถามเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยมีคนตอบ2คนผู้แทนของกระทรวงการคลังตอบคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งคือตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเขามาตอบมาตอบนะคือทางสำนักงานกฤษฎีกาเนี่ยเขาบอกว่าคือประเด็นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ไม่เคยทำมาก่อนนะแล้วไอ้ลักษณะของการกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ย10,000 บาทเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์มันเป็นการใช้สิทธิ์ไม่ใช่เป็นเงินเข้ามาเป็นการใช้สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นอันนี้กระทรวงคลังบอกว่าเป็นคำเสนอและคำสนองคือตอนไปลงทะเบียนเนี่ยตรงกันนิติสัมพันธ์เกิดขึ้นนั่นอันสามารถกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีได้แต่การกันเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ระเบียบและแนวปฏิบัติซึ่งทางสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางจะไปดำเนินการตาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการผูกพันงบประมาณต่อไปไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจคือมีนิติสัมพันธ์แต่จะต้องทำยังไงเนี่ยจะต้องออกระเบียบรองรับอีกอันนึงไม่ถ้าผมนั่งประชุมเนี่ยผมบอกว่าแล้วตกลงมันถูกต้องไหมอ่ะที่ทำให้ถูกได้ตรงนี้ไงคือทำให้ถูกได้ครับโอเคตกลงหนึ่งตอนนี้คุณยังไม่แน่ใจว่าถูกไม่ถูกคุณจะไปทำให้ถูกแล้วเนื่องจากคุณทำให้ไม่มีปัญหาค่ะโอเคเนื่องคุณแล้วคุณบอกตั้งแต่ต้นว่ามันใหม่ไม่ใช่ผมนะครับไม่เกี่ยวโอเคคนนู้นนะฮะไม่เกี่ยวกับคนผู้ไม่เกี่ยวกับผมนะคุณบอกว่ามันใหม่ครับแล้วพอพูดใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องต่อว่าคุณเผ่าภูมิพูดถึงไอ้ใหม่ๆเนี่ยหลายอย่างเนี่ยนะโอเคโอเคคำว่าใหม่ก็แปลว่าคุณไม่มีประสบการณ์ฉะนั้นสำนักงบประมาณก็ดีการคลังก็ดีก็จะบอกว่าใหม่ครับฉะนั้นคุณบอกว่าน่าจะได้เพราะมันตีความเป็นนิติสัมพันธ์ได้มีเสนอและมีสนองเข้าล็อกแต่คุณก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นคุณไปช่วยทำให้มันถูกต้องหน่อยคือเพย์เซฟคืออย่างนี้มันบอกคุณทุชัยตามตรงนะว่าประเด็นมันมีอยู่3ประเด็นประเด็นข้อกฎหมายที่มีการซักถามเนี่ยอันนี้ก็ต้องค่อยๆตอบไปทีละอันนะมันจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังบ้างเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณบ้างอันเนี้ยหน่วยปฏิบัติเขาต้องเป็นคนทำให้มันเรียบร้อยถ้ามีคนติงเขาก็ไปดูว่ามันจะต้องทำยังไงไปเปิดดูถึงขนาดว่าเมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีการทำอะไรคล้ายๆกันแบบนี้มาจริงๆวิชัยคือผมคิดว่ามันดีอย่างนะคือการที่โครงการไอ้ Digital Wallet เนี่ยมันต้องใช้งบประมาณเนี่ยมันเลยผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นผมว่าเป็นข้อดีนะถ้ามันมีถ้าเราสงสัยเขาก็พยายามจะตอบให้ได้นะแต่ประเด็นก็คือว่าตอนที่เขามาแถลงรอบแรกเนี่ยเขาจบแค่ว่าเปิดลงทะเบียนคราวนี้รอบ2เนี่ยจะเป็นรอบใหญ่รอบ2เนี่ยคือเรื่องร้านค้าและรายการที่เป็น sensitive list หรือว่า negative list แต่ทั้ง2อันนี้ก็ยังไม่จบ
ฮ้ยครับอันนี้ของกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมเพราะอันนี้มันคือเรื่องลงทะเบียนแต่มันยังมีอีกอันนึงคือเรื่องการชำระเงินครับ payment system payment platform เนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะต้องไปโยงกับสถาบันการเงินครับใช่ไงใช่ไหมคุณวิชัยเพราะเวลาเรารับเงินจริงเนี่ยเรารับผ่านแอปแบงค์แล้วก็รับโอนเข้าบัญชีเราผ่านแอปแบงค์ใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องมีโอนคือผมถามเพราะว่าเงินดิจิตอลถ้าเกิดจะไปขึ้นเงิน cash out เนี่ยคุณวิชัยไอ้เงินที่อยู่ในดิจิตอล wallet เนี่ยของเราที่มันมีเป็นตัวเลขอยู่เนี่ยถ้าเราจะไปขึ้นเงินเนี่ยมันจะขึ้นยังไงเขาบอกมันจะต้องมีการโอนจากกรมบัญชีกลางมาที่ธนาคารเข้าในบัญชีของเรามันถึงจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไปเกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ครับไม่เกี่ยวข้องใช่ไงก็แบงค์ชาติเขาเตือนนะเอกสารที่เขาเตือนมาเขาบอกว่าระวังนะมันจะไปโยงกับแบงค์ทั้งนอนแบงค์และแบงค์ถูกต้องแล้วระบบจ่ายของเขาเนี่ยมันก็ถ้าไปกระทบเขาเนี่ยมันก็จะยุ่งเพราะว่ามันจะกระทบระบบทั้งหมดเลยของการไม่คือในทางคอมพิวเตอร์เขาเรียกต้องทำอินเตอร์เฟซต้องทำอินเตอร์เฟซมาเชื่อมกันตรงนี้คุณวิชัยประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อระบบลงทะเบียนผู้ค้าร้านค้าระบบลงทะเบียนประชาชนที่จะได้เงินในดิจิตอลวอลเล็ตเสร็จแล้วเนี่ยระบบเพย์เมนต์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินตอนขึ้นเงินเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะลงมือทำจะต้องมีการทดสอบระบบ15วันเพื่อลองทดสอบดูแต่ไม่ใช่ว่าทั้งมั่วนะอาจจะทำมาสักแสนรายการลองซื้อของกันดูซิมันเวิร์กไหมเนี่ยถ้าเขาผ่านตรงนี้แล้วเนี่ยมันถึงจะจบเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาจะเปิดให้ร้านค้าหรือจะเรียกว่าอะไรคนที่เป็นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอะไรเนี่ยมันจะไปจบประมาณกลางเดือนตุลาแล้วเท่าที่ผมจำได้นะว่าจะเป็นประมาณปลายเดือนกลางประมาณกลางเดือนตุลาระบบที่จะมารองรับเนี่ยน่าจะเสร็จน่าจะเสร็จประมาณกลางเดือนพฤศจิกาตกลงใครจะได้ทำใครทำมิเตเขาไม่ได้บอกชื่อแต่รู้แล้วใช่ไหมรู้ว่าเป็นใครกำลังทำอยู่ขณะนั้นประเด็นที่ผมจะพยายามจะบอกสุดท้ายคือว่ารัฐบาลบอกว่าเงินที่จะใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะใช้ได้ในไตรมาสที่4จะทันไหมขณะนี้ในไตรมาสที่4เนี่ยเดือนตุลาเนี่ยทิ้งไปเลยครับเพราะยังอยู่ในขั้นตอนลงทะเบียนก็เหลือแค่พฤศจิกาเดือนพฤศจิกาเนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่ระบบการชำระเงินเสร็จแล้วอยู่ในขั้นทดสอบเพราะฉะนั้นจะใช้เงินได้จริงๆเนี่ยต้องเป็นเดือนธันวาเป็นอย่างเร็วปลายธันวาด้วยจริงๆรัฐบาลอาจจะอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญใช่ใช่ใช่แล้วของขวัญอีกแล้วไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเดือนเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันเลยไปปีใหม่มกราปีนั้นไม่น่ายังไงก็ต้องออกอย่างนี้นะมีปัญหาก็แก้กันไปใช่ไหมผมไม่ทราบผมไม่ใช่รัฐบาลครับก็ถามเลยผมอย่างนี้แล้วมาไม่ได้คุณแต่เขาสงสัยว่าตกลงว่าแถลงอย่างนี้ขั้นตอนอย่างนี้นะก็เดี๋ยวว่าได้ทำเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์ก็จะแถลงเรื่องร้านค้าหรือผู้ค้าในมณฑลทะเบียนพอได้ผู้ค้าใช่เสร็จแล้วก็จะเป็นนายกมาแถลงปิดเพราะจะต้องเข้าครม.วันที่30แล้วนายกก็มาแถลงปิดว่าโอเคพร้อมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นจะเป็นนายกคนนี้หรือเปล่าฟินาเล่นะฟินาเล่แต่คราวนั้นไม่รู้ว่านายกจะเป็นคนนี้หรือเปล่ากลับมาที่เก่าเนี่ยมันก็ต้องกลับมาที่เก่าแบบนี้ใช่ไหมถ้าคุณมีมือถืออยู่คุณอาจจะไม่ได้เงินหมื่นนะแต่คุณใช้มันจ่ายเงินอยู่นะคุณต้องระวังนะว่ามันจะมากระเทือนคุณแบงค์ชาติเตือนมานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำและนำส่งพิมพ์เขียวที่แสดง system architecture ของ payment platform เช่นTechnical Specification System Requirement Business Rule ให้ธนาคารและนอนแบงค์โดยเร็วที่สุดกำลังทำอยู่นะทำอยู่สำหรับที่จริงบลูพริ้งเขามีแล้วสำหรับเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทดสอบการเชื่อมต่อระบบ Payment Platform ให้ทำตามกำหนดเพราะว่าการพัฒนาเขาเรียก Open Loop ต้องให้เวลาเพียงพอแก่ธนาคารและนอนแบงค์ในการไม่มีปัญหาครับกฎเกณฑ์แน่นอนนะตกลงคุณรับรองนะผมรับรองครับเพราะว่าไม่ใช่ผมรับรองเดี๋ยวผมพูดให้ฟังว่าใครเป็นคนรับรองเอางี้เถอะไม่ใช่ผมรับรองนี่ผมไม่ใช่รัฐบาลคุณระวังนะคุณรับรองไปเดี๋ยวคุณก็จะโดนด้วยโอเคคนที่รับรองสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลองค์การมหาชน DGA Digital Government Agency ได้เขามาพูดสิ
เขาคือเขาไม่มีเขาจะมาพูดไม่พูดเป็นเรื่องของเขาไม่ผมไม่เกี่ยวกับผมแต่ผมไม่พูดให้ฟังว่าคนที่เขามาบอกว่าเขาทำอย่างที่คุณชัยพูดเนี่ยเรื่องบลูพรินท์เรื่องการจะโอเพ่นลูปเนี่ยเขาทำเขาจะต้องแถลงไงเพราะว่าคนที่เขารู้เรื่องเทคนิคเนี่ยเขาตั้งคำถามเยอะมากว่ามันก็มีทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่รู้ทางด้านเทคนิคเนี่ยมันก็ตีกันเองอีกครับใช่เพราะว่ามันบิดงานกันอ่ะไอ้คนเฮ้ยมึงคุณได้มึงจะทำทันเหรอวะเอ้ยยากมั้งทำไม่ทันเลยคือเขาเรียกว่าพวกนี้เขาเรียกคือสังคมไทยตอนนี้มันต้องแข่งกันนะไม่ใช่ไม่สังคมไทยตอนนี้เสพติดอาหารชนิดใหม่คืออุปสรรคเสพติดอุปสรรคอุปสรรคกับปัญหาเสพติดปัญหาคือคิดแต่ปัญหาอุปสรรคนี่นะเคี้ยวยากย่อยยากกินเข้าไปแล้วมันเหมือนหนืดอ่ะมันหนืดมันหนืดเหมือนกินกระดูกอ่ะแต่ว่าคนที่เตือนเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันก็มีนะเขาก็เป็นคนที่อยู่ในวงการแล้วก็เตือนมาเตือนด้วยความหวังดีนะเข้าใจไม่ใช่เตือนได้ไหมก็ไม่ทำนะทำเลยแต่หนึ่งสองสามทำไม่ยังอันนี้ทำไม่ยังอันนี้ทำไม่ยังเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจปี67นะครับมันน้อยมากเมื่อกี้เพราะมันจะใช้จ่ายยิงตอนสิ้นปีอะเกือบสิ้นปีอะเอาเป็นว่าผมว่าถ้าในใจผมนะประมาณครึ่งหลังของเดือนธันวาถึงจะเกิดใช่ไหมถึงจะเริ่มรายการชิงชังชิงชังกันอะครับเหมือนพายุหมุนเศรษฐกิจที่รัฐมนตรีคลังพูดแล้วย้ำอีก4ลูกเนี่ยนะจะเกิดไม่เกิดลูกที่หนึ่งไม่ลูกที่หนึ่งเกิดลูกที่หนึ่งเกิดลูกที่หนึ่งเกิดเพราะมันออกแบบให้เกิดลูกที่หนึ่งเกิดแน่นอนแต่ลูกที่เลือกสองสามสี่ไม่รู้เราจะคุ้มไหมพายุสี่ลูกเนี่ยคุณพิชัยเพิ่งรู้งงยังงงอยู่แต่แกมีหน้าที่ต้องเสนอกราฟิกเนี่ยขึ้นเนี่ยนะแกคงหันไปดูแล้วแกจะต้องพูดตามคนที่พูดพายุเนี่ยคือเผ่าภูมิแล้วผมก็แถลงนะผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจคุณเผ่าภูมิเนี่ยน่าเห็นใจขณะเดียวกันก็อยากจะเตือนคุณเผ่าภูมินะด้วยความหวังดีในฐานะเป็นคนเก่งด้านเศรษฐศาสตร์ช่วงหลังเนี่ยแกเนื่องจากอยู่การเมืองมายาวนานจะตอบแบบการเมืองมากขึ้นซับใช่ถ้าแกจะให้รักษาความเป็นน่าเชื่อถือในฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ไปทำงานการเมืองเนี่ยนะแกไม่ใช่ไปทำนักเศรษฐศาสตร์กลายเป็นถูกการเมืองหล่อล้างจนกระทั่งตอบแบบการเมืองคือมันไปตอบโต้กันมากเกินใช่เนี่ยเราที่จริงรัฐมนตรีช่วย2คนเนี่ยคุณเผ่าภูมิกับคุณจุลพันธ์เนี่ยเขามีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจดีทั้งคู่แต่ว่าต้องไปตอบโต้ทางการเมืองกับพรรคฝ่ายค้านในการเรื่องนี้รวมทั้งคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันเลยทำให้บางอย่างที่ควรจะได้รับการอธิบายเนี่ยมันต้องไปอิงกับเรื่องตอบโต้ทางการเมืองซะเยอะเพราะว่ามันมาตั้งแต่ตอนแรกที่ด่ากลุ่มวิชาการใช่ไหมใช่สู้กับนักวิชาการแต่ออกมาเรื่องวิกฤตไม่วิกฤตนะต่างๆคุณเผ่าภูมิเข้าไปใหม่ๆก็พลอยร่างแหไปด้วยก็พลอยต้องไปออกทีวีอะไรตอบโต้เป็นการเมืองแทนที่แกจะยึดมั่นๆหลักเศรษฐศาสตร์อันนี้ทำอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นพอแกหลวมตัวเข้าไปตอบแบบการเมืองนะแกหลุดเลยไอ้พายุหมุนนี่ก็แกก็คิดของแกขึ้นมาว่ามันต้องมีพอยุ่งหมุนแล้วแกก็มาถึงปั๊มหัวใจคุณพี่ชายต้องรับลูกมาหมุนต่อปั๊มหัวใจไม่หยอดน้ำเข้าต้มอะไรนั่นสับสังการเมืองทั้งนั้นใช่แล้วพอคุณเผ่าภูมิซึ่งเป็นคนเก่งนะพอหลวมตัวเข้าไปฝ่ายการเมืองของลุงอ้วนคุณหมอมิ่งเนี่ยนะแกก็เลยกลายเป็นไปเรื่องพายุนะแต่กำลังจะบอกว่าแกจะตั้งหลักอยู่ด้วยความหวังดีใช่เพราะพอแกตอบคำถามสำคัญว่าตกลงมันจะเพิ่ม GDP เท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยแกหลงทางแหละเดี๋ยวลองฟังดูฟังกระบวนการนี้เป็นกระบวนการใหม่นะครับทั้งมีการกันไม่ให้เอาไปออมทรัพย์กันไม่ให้เอาไปซื้อสินค้าอบายมุขมีการบีบให้อย่าใช้คำว่าบีบมีการกำหนดเงื่อนไขให้ใช้ในหมู่บ้านใช้ในชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานการผลิตและมีการสร้างเงื่อนไขให้ไปใช้ต่ออีกหนึ่งรอบก่อนที่จะมาขึ้นเงินนะครับต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถเอารีเสิร์ชเอาอะไรต่างๆมาคำนวณได้นะครับนี่แกบอกว่าใหม่มากแล้วก็ตอนนี้ไม่มีคำตอบเลยใช่ไหมครับคืออย่างนี้ในการทำประมาณการที่เป็นแบบจำลองเนี่ยเชื่อว่าถ้าใช้เงินของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันจะได้ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 0.9ใช่อันนี้เดิมถ้าผมฟังผิดคาดการอะไร 1.2 1.8 เนี่ยอันนี้คือตัวเลขเดิมคาดการคือตัวเลขเดิมตอนนั้นครับแล้วก็รวมแผ่วเผยอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้คำถามที่สำคัญที่สุดนะผมอยากฝาก
รัฐบาลยังไม่ได้ทำรีเสิร์ชอันนี้ควรจะทำคือถ้าเกิดประชาชนได้เงินในกระเป๋าในดิจิตอลวอลเล็ตแล้วไปซื้อของเนี่ยคำถามก็คือว่าเขาจะซื้ออะไรเขาจะซื้ออะไรนี่ผมอยากรู้มากเลยว่าเขาจะซื้ออะไรหมายความว่า negative list อะไรไม่ได้ไม่คือไม่เกี่ยวกับ negative list คือเขาจะไปซื้ออะไรเช่นเขาจะไปซื้อเครื่องใช้ในของกินของใช้หรืออะไรคือเราอยากรู้รัฐบาลควรจะทำวิจัยลองถามประชาชนก่อนใช่ไม่คือประชาชนนะถ้าเกิดว่าคุณได้ไปวันนี้คุณได้ไปหมื่นเนี่ยคุณจะไปซื้ออะไรทันทีเพราะมันจะช่วยอะไรเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีสมมติฐานรอบสองเนี่ยว่าบางทีคนหนึ่งครอบครัวมี5คนรวมกันไปซื้อของนั่นทำขายเนี่ยอะไรเงี้ยนะคือมันจะเป็นไหมอ่ะมันอยากรู้อันนั้นคิดเอาเองไม่รู้อ่ะแต่ว่าเพราะตอนนั้นต้องมีคำว่าลงทุนไงก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าถ้ามีการผมจะเป็นสวนดุสิตโพจะเป็นนิด้าใครก็ได้ที่ทำได้เนี่ยควรจะไปถามว่าเมื่อท่านได้เงินจากเงินในดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทสิ่งที่ท่านต้องการซื้ออะไรบ้างเราจะได้รู้ได้คำตอบอะไรรู้ไหมว่าสิ่งที่อยากซื้อรัฐบาลไม่ให้ซื้อคือมือถืออ่ะซื้อหวยซื้อหวยมือถือจำมาก็เลยกลายเป็นคำถามใหญ่ที่รัฐบาลผมว่าก็เห็นใจคิดไม่ออกนะว่าผมหมื่นหนึ่งผมสละสิทธิ์ใช้คำว่าดิสคาวน์เนี่ยนะเตือนนะขายสิทธิ์เขาเรียกอะไรลดขายลดเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะทำไหมไม่เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังตอบสั้นๆว่าที่จะเกิดเพราะอะไรเพราะผมจะเอาตังค์เงินส่วนไปซื้ออะไรก็ได้ไงเดี๋ยวจะอธิบายจะบอกกรรมวิธีให้เลยนะมันไม่ใช่อธิบายเฉยคือให้ไปถามอันนี้ก่อนรัฐบาลควรจะทำสำนักงานสถิติก็ควรจะทำจะเอาแบบสอบถามสัก1,000-2,000เลยก็ได้ให้มันเห็นหน้าตามันจะได้รู้ว่าเฮ้ยเงินมันจะใช้จริงๆมันจะเกิดพายุหมุนรอบแรกไหมนะคราวนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้บล็อกเชนที่เขาจะทำแล้วมันจะกำหนดเงื่อนไขในการซื้อขายเนี่ยมันจะทำได้หรือเปล่าตอนนี้มีแล้วมีคนมาบอกผมบอกเนี่ยเงินที่จะได้ 10,000 เนี่ยเขาจะขายให้ 8,000 ขายสิทธิ์ไงอ๋อลดขายให้ 8,000 เอาคือขอเงินสด 8,000 แล้วเขาจะไปซื้อของ 10,000 มาให้ครับเอออันนี้อันที่1อันนี้อันที่1คือเขาจะไปซื้อมาให้แต่ภายในเวลา6เดือนเนี่ยเขาจะไปซื้อกะปิน้ำปลาผงชูรสอะไรที่ไม่ห้ามอ่ะเอามาให้ผมให้คุณ 8,000 ก่อนเลยเอาคุณเอาไม่ขอ 8,000 ก่อนขอ 8,000 อันนี้แบบที่1มันจะพูดดีไหมว่าพูดพูดดิอย่าชี้โพรงให้กันรอบแบบที่2เขาจะไปดูรายการสินค้าครับที่มันมีความคงทนพอสมควรแล้วปล่อยง่ายที่จะขายต่อไปตั้งโต๊ะรับซื้อเลยนี่ไงไปตั้งโต๊ะรับซื้อเลยสมมุติว่าผมต้องการกาแฟ10ขวดครับขวดนึงมันเดี๋ยวนี้มัน600แล้วอ่ะใช่มั้ยก็ไปซื้อแล้วคุณมาขายผมในราคามีส่วนลดคุณเอาเงินสดไปใช่อันนี้ก็อันที่2อันที่3คือร้านค้ากับคนซื้อครับอันนี้อาจจะยากหน่อยนะเพราะรัฐบาลเขาดูตรงนี้เป็นหลักใช่แต่ถ้าเป็นรายการแรกรายการ2นี่คุณชัยไม่มีทางรู้เลยใช่ถูกไหมเพราะว่าเขาก็เฟซทูเฟซเขาก็ซื้อของจริงถูกต้องเขาก็ไปซื้อของจริงๆคนเนี้ยใช่แต่ว่าเงินมันไม่ใช่แบบไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะเห็นไหมก็อันนี้มีเรื่องอย่างนี้ด้วยอันนี้คือปัญหาเรื่องการขายลดสิทธิ์ที่เรียกว่าดิสคาวน์เนี่ยนะแล้วก็คือพอมี negative list ขึ้นมามันจะยิ่งทำให้เกิดคนอยากจะขายสิทธิ์เพราะว่าถ้าแลกเป็นเงินสดนะครับเขาจะไปซื้ออะไรก็ได้ใช่ถูกต้องไปกินเหล้าแล้วนั่งตั้งวงกินเหล้าก่อนใช่ก็ถึงบอกไงว่าไปทำวิจัยมาว่าได้เงินแล้วจะไปซื้ออะไรก่อนไงจะได้เห็นภาพไม่ใช่คือไม่ใช่ไปถามเขาว่าท่านต้องการให้เงินได้เงินสดมาอย่างนี้ไม่เอาดิไม่ได้ต้องการอยู่แล้วแต่ถ้าฟังอาจารย์วีระนะเดี๋ยวเราบ้าบอกจะทันหรือเปล่าวะพูดถึงอะไรจะทันไม่ไปรีส่งรีเสิร์ชมาเนี่ยมันเพิ่มงานประมาณไม่ได้ทันนะแล้วเนี่ยคนชมรายการเราอ่ะครับคีย์เข้ามาเลยระหว่างจัดรายการเนี่ยจะซื้ออะไรใช่ไหมหนึ่งหมื่นบาทที่ได้เนี่ยตั้งใจจะไปซื้ออะไรช่วยนิดรายการมาเลยหรืออะไรไม่ควรซื้อบอกหน่อยไม่ใช่ซื้อเขาไม่ได้เขาอยากซื้อนะเขาอยากซื้อต้องเราอยากรู้ว่าเขาอยากซื้ออะไรมันจะได้จัดได้ว่าทำresearch market research มันต้องเขาต้องมีนะแต่ผมไม่รู้รัฐบาลเขาไม่ได้ทำอันนี้เท่าที่ผมทราบไม่ได้ทำอันนี้เขาก็เดินตลาด2 3ทีเขาก็ต้องรู้แล้วแต่ผมอยากจะรู้จริงๆว่าถ้ารัฐบาลอย่างที่คุณเผ่าภูมิตอบไม่รู้จริงๆว่าไอ้พายุหมุนเนี่ยมันจะเพิ่ม GDP เท่าไหร่เนี่ยมันต้องมีตัวเลขอะแล้วจะต
วัดความสำเร็จหรือความล่มเหลวโครงการนี้ตรงไหนพ่อภูมิพ่อภูมินั่งอยู่ตรงนี้มาถามเลยผมถามพ่อภูมิตรงนี้ใช่ไม่แต่เนี่ยผมถึงบอกว่าคุณพ่อภูมิเนี่ยถ้าตอบอย่างนี้นะอย่าตอบดีกว่าถ้าตอบอย่างนี้นะก็บอกว่าตอนนี้เราศึกษาอยู่ดีกว่าเพราะว่ายังไงยังไงทีมข้างหลังบ้านต้องมีส่งใส่ตัวเล็กเข้าไปในสติมูเลเตอร์แล้วเดิมก็มีอยู่แล้วแต่ทำไมไม่ตอบล่ะคือตอบแล้วมันก็ถกเถียงกันแต่ตอบไม่ถูกไงฮะ มันเพิ่มขึ้นแต่คุณตอบว่าไอ้นี่เรื่องใหม่ฉะนั้นเอารีเสิร์ชอดีตมาพูดก็ไม่ได้เอ๊ะอย่างนี้มันแปลว่าการทำโครงการนี้เนี่ยไม่มีสมมติฐานใดๆเลยเหรอมีครับพี่จันอย่างนี้อย่างนี้คือเพื่อความเป็นธรรมเรื่องนี้กระทรวงการคลังก็มีตัวเลขว่าจะมีผลต่อ GDP สักเท่าไหร่แบงก์ชาติก็มีมีผมเห็นตัวเลขทุกคนมีสภาพัฒน์ก็มีมีรัฐบาลก็มีปัญหาคือทุกอันเนี่ยมันเป็นสมมุติฐานทั้งนั้น มันจะออกมาจริงๆเท่าไหร่มันต้องไปวัดกันตอนสุดท้ายซึ่งก็โอกาสจะถูกโอกาสจะผิดก็เท่ากันหมดทั้งใช่แต่รัฐบาลก็จะมองในแง่ว่าเฮ้ยจะมีตัวเลขที่มันโป่งหน่อยดูว่าขยายเยอะไอ้คนที่เขาเราไม่ระวังก็ขยายน้อยเพราะบอกว่าถ้าขยายน้อยอย่างนี้อย่าทำดีกว่าอะไรประมาณมันจะตามมาด้วยอย่างนี้ไงนี่ไงมันก็คือตัวเลขเนี่ยมันเป็นตรรกะเป็นลอจิกที่จะเอาไม่เอาโครงการนี้ด้วยคราวนี้ถ้า to be fair ก็คือว่ารัฐบาลเขาเชื่อตัวเลขนี้เขาก็ทำไอ้คนที่ไม่เชื่อตัวเลขนี้บอกมึงอย่าทำเพราะซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ตัวเลขไม่เชื่อนะศูนย์จุดกว่าไม่ใช่ตัวเลขต่างกันตัวเลขต่างกันเท่าไหร่มันไม่สำคัญคือมันจะเป็นเท่าไหร่ก็คือเรื่องความคุ้มค่าในเชิงว่าเราใส่เงินไปเท่านี้ 400,000 มันเกิดดอกออกผลอย่างนี้คนที่เขาคิดว่าไม่คุ้มค่าเขาบอกถ้าอย่างนั้นอย่าไปใส่อย่างนี้เลยไปทำอย่างอื่นดีกว่านี่ไงประเด็นมันก็กลับมาที่เก่าเมื่อตอนเริ่มต้นนั่นแหละคุณทิชัยก็มันก็เริ่มต้นพอพูดถึงพายุหมุนเราก็เห็นภาพพายุหมุนไม่คันนี้พอรัฐบาลน่ะเขาเดินหน้าจะทำอ่ะเขาเดินหน้าจะทำก็ได้แต่วิจารณ์เท่านั้นเองเพราะตอนนี้เขาเดินหน้าจะทำเขาจะทำนี่เขาก็ทำตรงนั้นเสร็จเรื่องเงินแล้วเสร็จเรื่องลงทะเบียนแล้วเสร็จเรื่องร้านค้าแล้วเสร็จเรื่อง payment system แล้วมันก็เดินหน้าไปคือไม่มีใครจะยับยั้งได้ต่อไปแล้วทำเลยเพียงแต่ว่าไอ้พายุมาเนี่ยเราต้องตั้งเตรียมตัวยังไงตั้งรับยังไงพายุหมุนบางคนที่ไม่ชอบมากก็บอกพายุอะไรผายลมเฉยๆบอกเลยนะหนังไทยเราไม่คิดแก้สายลมอีกอันนึงที่จริงที่เขาเป็นห่วงกันจริงๆเนี่ยคือว่าวูบแรกครับคนไปซื้อเนี่ยจะเดินเข้าร้านสะดวกซื้อใช่ไงอ๋อก็อย่างนั้นแหละถูกไหมมันชัดมันสะดวกเพราะมันสะดวกมีทุกอย่างไอ้ตรงนี้มันมีประมาณ 50,000 แห่งเราไม่รู้ว่าเงินที่จ่ายเนี่ยมันจะจ่ายผ่านชาแนลไหนผ่านผู้ค้าพวกไหนคือผู้ค้าทั้งหมดที่ว่ามีประมาณล้าน600,000รายเนี่ยแต่ 50,000 รายเนี่ยเขาก็ขายของเยอะแล้วก็สะดวกพอสมควรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเขาก็แลกเงินไม่ได้นะรอบแรกเขาก็ต้องไปซื้อของมาเหมือนกันเขาก็แลกเงินไม่ได้จนถึงขั้นที่2ก็ถึงจะไปแคชเอาท์ได้นะประเด็นก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่มีใครรู้ในภาคปฏิบัติจริงว่าแต่เขาอาจจะมีตัวเลขตอนคนละครึ่งนะว่าคนที่ไปซื้อเนี่ยไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่คำตอบคือคำตอบก็คือว่าถ้าทำแบบนี้เงินมันในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันไหลไปที่ไหนถ้าผู้ประกอบการที่เป็นขายส้มตำขายอะไรพวกนี้ซึ่งเขาไม่อยู่ในระบบภาษีแล้วเขาไม่แคชเอาท์ด้วยเนี่ยนะถ้าเงินถ้ามันมาตรงนี้เยอะมันก็จะทำใหไอ้ส่วนที่จะไปตรงนู้นน่ะน้อยแต่ผมไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมในการใช้จ่ายจริงๆเนี่ยจะไปไหนถ้าคุณไปถามในที่ประชุมเนี่ยคำตอบก็จะบอกว่าอาจารย์เรื่องมันใหม่เราไม่รู้เรากันนะเพราะมันไม่เคยมีตัวอย่างมาก่อนอันนี้มันทั้งโลกไม่เคยมีใครทำเลยนะครับ ฉะนั้นมันเดายากอาจารย์มันก็ต้องทำเต็มที่แหละเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยคำตอบมันจะเป็นอย่างนี้ เพราะว่าแนวทางมาอย่างนี้แล้วนะแถลงข่าวครั้งนี้แนวมันจะคำตอบไม่เหมือนเดิมแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยจะบอกเลยว่ามันจะเป็นพายุหมุนก็จะมีมัลติพลายเออร์เอฟเฟคต่างๆใช่ไหมตอนนั้นกับแถลงข่าวครั้งแรกต่างกันโดยสิ้นเชิงมาครั้งนี้แนวทางคือว่าเราเดินหน้าแล้วเราเริ่มมีระบบแล้วเราขึ้นไปลงทะเบียนแล้วแต่อย่าถามนะว่าผลเป็นยังไงหรือปัญหาระหว่างทางเป็นยังไงเพราะมันใหม่มากไม่มีใครในโลกเคยทำเราเป็นเจ้าแรกที่ทำคืออย่างนี้คุณชัยคือมองจากมุมคนทำอ่ะ
มันคือจังหวะเป็นก้าวที่สำคัญถ้ามองจากมุมคนทำซึ่งก่อนนี้ความไม่แน่นอนเยอะมากเนี่ยการที่เขาเริ่มเคาะลงทะเบียนแล้วก็จะดูว่ามันมาลงทะเบียนเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่ามันจะเดินหน้าได้ลำบากไม่ลำบากคราวนี้มองจากมุมของคนที่ไม่ได้ทำอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ทำเราก็จะเห็นภาพอีกแบบนึงอันนี้ผมคิดว่าเขาสำหรับฝั่งคนที่ทำที่เป็นรัฐบาลเขาคิดโอ้โหเขาทำเต็มที่แล้วก็ใช่แต่ว่าเดินมาได้อย่างนี้แล้วแต่ว่าแน่นอนมันหนีพ้นเสียงวิจารณ์ไม่ได้มันก็ต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้กลับมาเรื่องที่เรายังไม่ได้พูดกันครับเรื่องวันที่7สิงหาพรรคก้าวไกลเอานี่ก่อนเลยเอานี่ก่อนผมพูดอีกเรื่องนึงใช่มั้ยเรื่องภาษีเรื่องกัญชาเรื่องกัญชาโอเคใหญ่นะว่ามีหลายคนบอกว่ายูเทิร์นใช่มั้ยตอนนั้นใช่ครับยูเทิร์นคือว่าเอากัญชาออกจากยาเสพติดคือประเทศไทยเลี้ยวกลับโอเควันสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่าเอากลับมาที่เก่าเอากลับมาก็ยูเทิร์นกลับไปอย่างงี้ก็มีคนถามผมว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปพอสคือหยุดพอสก็คือหมายความว่ากัญชายังอยู่นอกบัญชียาเสพติดชนิดที่5ชนิดที่4อะไรเนี่ยชนิดที่5ยังอยู่ตรงนั้นอยู่นะใครที่จะไปเสพเพื่อสันทนาการเพราะมันไม่ใช่ยาเสพติดยังดำเนินการได้แต่มันก็เกิดขึ้นทุกวันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขามันไม่ได้เป็นยาเสพติดมันจะมีเรื่องการคุมเรื่องสันทนาการเนี่ยต่อเมื่อพระราชบัญญัติกัญชาที่จะทำออกมาเนี่ยมันจะมาเป็นตัวกำหนดก็แค่นี้ครับไม่คนในวงในเลยนะผมถามว่ามีวงในอีกเหรออ่ามีวงในกัญชาเนี่ยนะผมถามว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากที่รัฐบาลถอยดูเหมือนว่านักข่าวถามอนุทินว่าชัยชนะของภูมิใจไทยก็บอกว่าชัยชนะของประชาชนโอเคประชาชนผู้เกี่ยวข้องกับวงการกัญชาพอสเนี่ยแปลว่าจะไม่มีใครแตะต้องมันอีกจะปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยโดยไม่ออกกฎหมายคอยดูออกโดยไม่ออกกฎหมายควบคุมเรื่องการสันทนาการพูดไปพูดมาเหมือนกับตั้งกรรมการศึกษาคอยดูนะแล้ววงในบอกว่าตรงนี้แหละที่คือปัญหาใหญ่คือคนที่ลงทุนไปแล้วชาวบ้านที่ปลูกอยู่จะไม่มีใครกล้าไปแตะเพราะว่าถ้าคุณไม่เอากลับไอ้กลุ่มต่อต้านก็มาคุณเอากลับกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็จะมาดังนั้นรัฐบาลนี้ไม่ต้องการที่จะมีปัญหาระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยแล้วเนี่ยยังไม่ต้องมีปัญหากับกลุ่มต่างๆตอนนี้ตอบคำถามไม่ได้เลยนักลงทุนต่างชาติที่เขาลงไปแล้วเขาถามว่าเอายังไงต่อไปก็บอกรอกฎหมายโอ้โหเอาจริงเพราะว่าวงการเนี่ยเขาไปคุยกันนะเขาบอกว่าคิดว่ารัฐบาลทำไงต่อไปซาวเสียงดูกระทรวงสาธารณสุขปปส.ปปส.วันนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเดิมทีอ่ะมันต้องเข้าที่ประชุมปปส. วันนั้นจะไปเคาะกัน คุณอนุทินเคยประกาศผมจะโหวตโน จำได้ไหม วันนั้นเช้าวันนั้น9โมงนัดประชุมนะเช้าตู่วันนั้นบอกมาเลิกประชุม วาระนี้เอาออก จะโหวตกันแล้วนะ ก็เพราะน่ะเขาใหญ่เว้ยใช่ป่ะก็ไม่รู้ก็พูดตั้งแต่ตอนแรกไม่รู้เกี่ยวแรกเขาใหญ่เปล่าแต่ว่ามันคือการต่อรองกันนาทีสุดท้ายคือผมว่ามันคือผมคิดว่ามันเป็นการประนีประนอมทางการทางอำนาจทางการเมืองป่ะครับเพราะประนีประนอมนี่แหละจะทำให้ประเทศไทยนี่เสียชื่อเสียงมากเพราะว่าไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้คุณไปถามนายกวันนี้นายกก็จะบอกว่าก็ตอนนี้หยุดไว้ก่อนหาทางออกคุณอนุทินก็บอกก็ร่างกฎหมายใหม่สิฟังดูให้ดีสิไม่มีใครบอกว่าจะร่างกฎหมายเข้ามาไอ้ร่างกฎหมายเดิมว่าภูมิใจไทยรัฐบาลก่อนเนี่ยตกไปแล้วนะ uh-huh. ต้องร่างใหม่นะใช่แล้วก็เชิญครับคนที่ถือก็บอกว่าก็หลายๆพรรคก็ร่างกันเข้ามาสิใช่แล้วก็ตั้งกรรมการร่วมสิใช่ไหม uh-huh. ตอนนั้นแหละ uh-huh. คุณเรียกใครจากกระทรวงสาธารณสุขมาปปส.มาบอกคราวที่แล้วเนี่ยพวกคุณบอกว่าคุณเอาออกเนี่ยชุดเดียวกันเลยนะกรรมการชุดเดียวกันนะแล้วกรรมการชุดเดียวกันบอกว่าให้เอากลับเข้าไปอ่ะกรุณาอธิบายหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคุณอนุทินพูดโลกมันเปลี่ยนไปตรงไหนโอ้โหถ้าคุณดุจแกอายุ40เนี่ยรัฐบาลทั้งตายแน่เฮ้ยโอ้โหดีแล้วที่แก80นะไม่พูดเลยโอ้โหถ้าแก40รัฐบาลตายแน่แกเล่นเป็นระนาดอย่างงี้โอ้ยตายคือผมพอเห็นปั๊บบอกว่านายกบอกว่าให้เอาออกไอ้อย่าหยุดไว้ก่อนหยุดเรื่องเอาความเป็นยาเสพติดอะไรเนี่ยหลักการผมก็เห็นพาดหัวในสื่อต่างประเทศที่สิงคโปร์ Thai government takes another U turn another U turn คือ U เสร็จ U เสร็จนี่คือกลับไปที่เก่าแล้วผมก็เลย
เช็คกับคนในวงการครับที่ทำธุรกิจกัญชาเนี่ยบอกเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีใจด้วยสิยูดีใจไหมบอกโนเอาเหรอเละเพราะว่าผู้ถือหุ้นไอต่างประเทศโทรมามึงเอาไงเอาไงกันแน่เอาไงกันแน่ประชาชนเข้าใจละประเด็นเอาไงกันแน่ยูตอบอ๋อตอบได้ไหมว่าจะมีกฎหมายออกมาตามมาฝั่งไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีเส้นสายทั้งแต่ตอนทั้งหมดบอกว่า nobody is going to do anything ไม่มีใครอยากไปแตะอีกแล้วคือก็ปล่อยไว้เงี้ยแบบไทยๆนะไปปล่อยไปซื้อเวลาซื้อเวลาไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันรอให้มันหนองแตกแล้วค่อยว่ากันใหม่ประมาณนั้นมันบวมถึงอย่างเงี้ยดีละเพราะว่าคุณอนุทินพอบอกว่าจะโหวตโนนี่มันสั่นสะเทือนไปถึงจันทร์สองล่านะมันสั่นนะก็เป็นไปได้ไหมก็มีคนไปถามจันทร์สองล่าว่าเรื่องนี้ท่านสั่งมาใช่ไหมเรื่องที่จะให้กลับมาไม่กลับมาไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เกี่ยวถามนายกนายกก็งงดิแต่ยกเรียกมาคุยนะก็ให้ผลงานให้มันเรียกใครเรียกใครมาคุยไม่เรียกพวกนี้มาคุยคุณสมศักดิ์กับคุณอนุทินมาคุยถึงจะเป็นแล้วคนจะไปเขาใหญ่ก็มีคนบอกว่ามีคนสั่งให้นายกไปเรียกสองคนนี้มาคุยแต่เป็นไม่ได้คุณลุยชัยก็คือไหนๆก็แล้วพอนายกโยนถูกโยนรูปมาเรียกสองคนมาคุยคุณคิดด้วยดีคุณสมศักดิ์กับคุณอนุทินอ่ะใครจะมีน้ำหนักมากกว่ากันในการพูดคุณอนุทินนี่แล้วถ้าเราฟังแกก็จะมีเหตุผลแกตลอดอยู่แล้วใช่ไหมแกไม่ยอมอยู่แล้วแกก็นิ่มๆเหมือนแกแต่ว่าท้ายที่สุดแกยืนนั่นพื้นนะ คุณสมศักดิ์นี่ก็ฟังสายลมดูว่าไงดูทิศทางดูทิศทางรู้ทิศทางใช่ไหมแล้วคุณเป็นนายกคุณทำไงล่ะผมเป็นนายกผมว่าเราก็ก็ดูสัญญาณดูสัญญาณหน่อยดูโอ้เหมือนมากเลยว่ะใช่ไหมครับแกก็เลยไปดูป้ายภาษาจีนอะไรไปเลยหมดเรื่องหมดราวแกไปเรื่องไปรับทำภาษาอะไรคุณว่าไงไม่แบบผมคิดว่าไงคุณคือกัญชาเนี่ยหลายทีแล้วว่าไงว่าคือกัญชาผมคิดว่าคือตอนนี้ศูนย์อำนาจมันเปลี่ยนศูนย์อำนาจมาทางน้ำเงินเยอะใช่ไงก็ผมคิดว่าคุยกันเรื่องดันให้ดันพรบกัญชาเข้าสู่สภาร่วมกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะแต่ว่ากัญชาไม่เป็นยาเสพติดแต่มีข้อห้ามสันทนาการถ้าอย่างเงี้ยมันก็มันถ้าอย่างนั้นก็ผ่านไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็ต้องกลับมาใหม่ฮะกลับมาใหม่ก็เจรจากันได้จริงๆถ้ารายละเอียดพวกนี้คุยกันวันนั้นถ้านายกได้ไปคุยจริงๆนะก็ต้องมีสูตรออกมาแล้วว่าเราจะร่างกฎหมายใหม่ภายในนายกชอบให้เดดไลน์ใช่ไหม90วัน60วันใช่ไหมอันนี้ไม่มีเลยอันนี้จะไม่มีการแถลงอะไรเลยสังเกตโอ้ถ้าไม่คุณกำลังเวิร์กกันอยู่ไม่เวิร์กกันอยู่ถ้ารัฐบาลเป็นอย่างนี้ผมว่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนอะไรคือไม่ตัดสินใจเลยสักอย่างแบบนี้ผมว่าเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนเปลี่ยนได้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนได้เหรอใจผมนะผมว่ายุบพรรคก้าวไกลแล้วว่าแล้วก็เศรษฐาแล้วก็ไปด้วยเราว่ากันใหม่ดีกว่าว่าเพราะว่าในภาวะเช่นนี้เนี่ยโดยเฉพาะกำลังมีปัญหาพลังประชารัฐเขามีลุงป้อมอะไรเนี่ยนะแล้วมีการสนับสนุนต่อรองกันอยู่ภายในนะตอนนี้นะแล้วภูมิใจไทยนิ่งที่สุดผลเลือกตั้งสวออกมาชัดเจนไหมผลเลือกตั้งสวออกมาไม่ต้องพูดชัดเจนไหมคุณว่าชัดยิ่งกว่าชัดนะต่อรองก็ขึ้นมาทันทีครับแผ่นดินไหวที่บุรีรัมย์ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นสองนี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่าเขาต้องกันแผ่นโลกให้ได้แผ่นโลกมันเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวนะฉะนั้นคอยดูถ้าเรื่องกัญชามีอะไรชัดเจนเนี่ยต้องแถลงแต่ว่าวงในเข้าไปมีคนกลุ่มหนึ่งไปหาคุณอนุทินแล้วเป็นข่าวด้วยนะกลุ่มคนที่ทำธุรกิจกัญชาไปเพื่อจะแสดงความยินดีโอ้ก็ผ่านแล้วคุณอนุทินกินกาแฟกันหน่อยอย่าพูดอะไรเลยตอนนี้ต้องคือ the next step เนี่ยไม่มีใครรู้ไงครับคุณอนุทินอย่านึกว่าชนะนะคุณอนุทินก็รู้ไอ้เกมนี้มันไม่ง่ายเว้ยแค่พูดอย่างนี้นะมันยังต้องรออีกหลายก้าวเพราะมันมีอะไรยื่นหนูยื่นแมวกันอยู่เรื่องอื่นๆพลังงานเอาของคุณพลังงานเอาพลังงานก่อนแล้วกันไม่มีอะไรพลังงานยังไม่มีเก็บไว้ก่อนนะเวลาเอาไว้ที่7ไว้ที่7ไม่ของคุณนะของคุณอันนั้นไว้ที่7เออพลังงานมันที่7ผมก็ของคุณก่อนเมื่อกี้ที่คุณบอกคุณจะพูดอะไรผมอยากฟังกัญชาผมย้ำอีกทีผมคิดว่าเป็นการจับมือกัน2พรรคยังไงต้องฟังภูมิใจไทยก่อนโอเคโอเคแล้วไงต่อส่วนผมสนใจเรื่องสวอ่ะว่าทำไมต้องดูว่าตกลงหลังจาก3คนนะประมุขนะชัดเจนนะว่าเป็นสีน้ำเงินนี้ด้วย อยากดูว่าไอ้กรรมธิการเนี่ยเขาจะยอมปล่อยยอมคลายให้กลุ่มอื่นหรือไม่อย่างไร
กรรมธิการมันไม่มีอะไรมากมายแล้วกรรมธิการคณะกรรมธิการสามัญประจำก็กระจายสภาก็กระจายไปดิทำไมผมไม่กระจายสิไม่เป็นไรมึงอยากทำแล้วก็ทำไปสิเขาไม่กระจายเลยจุกไม่คุณอยากจะเป็นกรรมาธิการทั้ง35ชุดเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ปล่อยไม่เถอะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตคุณไม่คิดเลยมากแต่เขาจะจัดเขาจะจัดเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยในสภาผู้แทนราษฎรอยู่กรรมาธิการไหนดูกระทรวงไหนเนี่ยข้างบนจะจัดตามนี้คุณดูเขาจะคุ้มครองเฉพาะของเขาดิเขาจะไปข้ามอะไรกันหนาเล่าแต่วันที่7เนี่ยทางก้าวไกลเขาเตรียมจัดลานเลยนะมีผู้คนจะไปรอข่าวการถ้ายุบบรรยากาศอย่างถ้าไม่ยุบบรรยากาศอย่างนึงเลยนะเอาคุณใจดีนะตกลงคุณว่าไงยุบใช่ไหมยุบไม่จี้เขาผมก็ยุบแล้วได้ชื่อยังได้ชื่อใหม่ยังไม่มั่นใจว่าไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวพลาดคุณลึกมากคุณต้องมีชื่อใหม่คุณมีชื่อใหม่มียังอะไรมีหรือยังมีแล้วชื่ออะไรเราไม่รู้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวผมนำเสนอดีกว่าโอเคชื่ออะไรให้เลือกเอาให้เราให้ประชาชนเลือกในกรณีที่ยุบพรรคเอาช่วยกันโหวตช่วยกันโหวตช่วยกันโหวตในรายการด้วยนะในกรณีที่ยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยเสนอ2ชื่อครับหนึ่งคือพรรคก้าวใหม่ก้าวใหม่2คือพรรคอนาคตไกลให้เลือกก้าวใหม่อันนั้นก็ไกลมีแล้วนี่มีพรรคไหนที่ไปอันนี้เขาไปตั้งแล้วนั่นอาจจะเป็นก้าวใหม่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราก็เข้าไปได้ถ้าเกิดจะเอาอนาคตใหม่ตกลงจะอันไหนก้าวใหม่หรืออนาคตไกลให้บอกมาแล้วกันนะแต่ผมว่าที่หนึ่งว่ะก้าวไกลเหรอก้าวไกลก้าวใหม่นะก้าวใหม่ก็โอเคนะอย่าเพิ่งโยนผ้าอย่าเพิ่งโยนผ้าไม่เพราะอย่างนี้เพราะทางพรรคก้าวไกลเนี่ยคือสองกรณีนี้เนี่ยมันลงแพลตฟอร์มเดียวกันกรรมวิธีเหมือนกันหมดไม่มีการไต่สวนให้ส่งข้อมูลเหมือนกันเลยข้อความเดียวกันด้วยข้อความเดียวกันแล้วไล่ทีละอาทิตย์เหมือนกันหมดขั้นตอนโปรเซสเหมือนกันหมดนะแต่ความแตกต่างเนี่ยคือกรณีของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขามีการแถลงเขาจะแถลงคำปิดคดีครับเขาจะแถลงเขาจะเอามาแถลงก่อนเขาจะไม่รอสารเขาจะใช่คำแถลงปิดคดีเนี่ยเขาจะทำเพรสรีลีสเขาจะแถลงข่าวว่าเขาจะแถลงปิดคดียังไงยังไม่ทราบออกมายังออกมายังคุณได้ไหมยังไม่ได้เลยเดี๋ยวดิรีบร้อนไปไหนเลยส่วนของคุณเศรษฐามีไหมไม่ทำไม่ทำเหรอไม่ทำคือไม่แถลงปิดคดีไม่มีการมาแถลงปิดคดีส่งให้ศาลเป็นเอกสารแต่ไม่เอาคำแถลงปิดคดีนั้นอะมาบอกกับประชาชนหรือมาบอกกับคนอื่นว่าตกลงเนี่ยเขาแถลงปิดคดีไปยังไงเขาไม่ได้บอกแต่ก้าวไกลจะทำก้าวไกลเขาจะทำแต่เข้าใจว่าคงเป็นอาทิตย์หน้าก่อนวันที่7ครับแล้วกกตจะทำไหมกกตคู่ความอ่ะกกตไม่ทำกกตไม่ได้นิสัยกกตเลยไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่ได้นิสัยเออนี่ไม่มีแต่สว40จะทำเขาก็จะแถลงปิดคดีด้วยใช่ไหมเขาก็สนุกสิเขาบอกก็จะต้องมันมากเลยนะสว40ครับ40สวแถลงปิดคดีแถลงคำปิดคำแถลงปิดคดีจะเอามาเปิดเผยคนที่เป็นคู่กรณีไม่เปิดไม่เปิดกรณีหลังเนี่ยกกตที่เป็นคนที่ไปร้องไม่เปิดไม่เปิดแต่คนที่ถูกร้องเปิดเว้ยแล้วต้องรอลุ้นอันนี้นะลุ้นว่ายุบพรรคภูมิใจไทยมันอยู่ตรงไหนเงียบตั้งเลยยุบพรรคภูมิใจไทยเออมีเรื่องกกตยุบใจไทยมีใครยื่นแล้วเหรอกกตยื่นแล้วเหรอตอนนี้มันคาอยู่ที่ปปช.ฮะปปช.ใช่ยังไม่สรุปช้ามากเลยเรื่องมันหลายแคนนอนน่ะดูนะหลายแคนนอนเรื่องมันหลายแคนนอนแล้วคราวนี้มีเรื่องอะไรเหลืออะไรไหมเนี่ยก็ไม่มีก็วันที่7วันที่14 2อันเนี่ยที่ผมคิดว่าการเมืองไทยจะถึงผมเรียกสิงหาพาป่วนสิงหาพาป่วนสิงหาพาเครียดแต่ว่า22คงเป็นวันแฮปปี้นะแฮปปี้นะฉะนั้น17กับ14มันจะเปลี่ยนกัน7กับ14 7กับ14มันจะเปลี่ยนการเมืองอย่างไรซึ่งจะนำไปสู่22จะโผล่อย่างปรากฏตัวอย่างไรด้วยนะ22จะขึ้นอยู่กับ7กับ14เลยนะโอเคเพราะว่าตอนนี้เตรียมการไว้แล้วว่าถ้าไม่มีอะไรผิดปกติ22จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเปิดฉากครั้งสำคัญโปรดติดตามตาอย่ากระพริบปิดท้ายครับ
1สิงหาบิ๊กป้อมจะบินไปปารีสครับไปเชียร์นักกีฬาโอลิมปิกนะโอเคพบกันวันศุกร์หน้ากับคุยให้คิดครับสวัสดี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 ครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast